มัทราชมัทราชขอรัดข้างเคียงตามอินนาดูขอลักเนาขออูตราประเดชมาช่วยไม่มีใครช่วยไม่ใช่เหลืองกูโอเคยึดได้ค่อยๆคืบทีละนิดละนิดละนิดโอ้โหตอนที่ผมไปเรียนอินเดียไปดูไลท์แอนด์ซาวด์แสงและสีที่เขาฉายออกมาแล้วเล่าให้ฟังถึงความที่เขาเนี่ยไม่ร่วมมือกันร่วมมือกันอังกฤษจะสู้ไหวหรือครับคนขนาดนี้ครับอังกฤษก็แค่หยิบมือเดียวใช่ครับแค่เป็นเกาะในประเทศใช่ครับในโลกซึ่งมีอยู่นิดเดียวครับก็บุกหมดเพชรที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเรียบร้อยไปอยู่มงกุฎของอังกฤษแล้วครับอินเดียก็ได้แต่พูดว่านั่นแหละของอินเดียของอินเดียแต่เอาไปจุดสุดยอดของควีนอังกฤษของกูเองครับคือเพชรที่กษัตริย์ซาจาฮานครับมองทัชมาฮาลผ่านเพชรอันนี้เอาไปหมดครับมีสมบัติเท่าไหร่เอาไปหมดเห็นไหมครับเรากำลังจะเป็นแบบนั้นหรือทีละเมืองทีละที่ทีละทีนี่ยังไม่ถึงภัยไม่ออกมาไม่ออกมาท่านต้องช่วยกันนะครับเพราะประเทศชาติเป็นของเราทุกคนจะเหมือนจะเหมือนครับจะเหมือนยุคของซูสีเตเฮาไหมครับที่คนที่นำพาชี้ทางให้เขามายึดจีนก็คือคนจีนนั่นเองถูกต้องครับถูกต้องคนจีนเป็นคนชี้เป้าคนจีนเป็นคนชี้ทางถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์กับคนต่างชาติใช่ครับครับใช่ครับนี่แหละครับวันนี้ก็อยากจะเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเรายังปล่อยไว้ก็หมดนะครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นระบอบทักษิณถ้าท่านยอมรับระบอบทักษิณครับก็ท่านก็อยู่ได้แต่เป็นความสงสัยว่าทำไมคนคนเดียวถึงใช้ความเก่งกาจในทางที่ไม่ดีทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหามากมายขนาดนี้คำถามนี้ท่านพอตอบได้ไหมต้องถามท่านได้เลิกนะครับเพราะว่าพลังธรรมเก่าด้วยกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนเรามันถึงทำสิ่งที่ชั่วร้ายได้ขนาดนี้แล้วก็ข้อสำคัญต้องไปดูเรื่องการศึกษาเมืองไทยทำไมคนดีๆหลายคนไปอยู่ใต้ระบอบทักษิณรับใช้สุดลิ่มทิ่มประตูไอ้สองเทพไอ้ระยำเทพทั้งหลายแหละเนี่ยบรรลัยเดินสายจะปฏิรูปเนี่ยบ้าเลือดเลยโอ้โหไปกันใหญ่ท่านทำทุกอย่างแล้วประเทศมันจะอยู่รอดได้อย่างไรครับแสดงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คนไทยรู้ความจริงแต่ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่ชอบมาแสดงตัวแล้วก็ต้องต่อต้านโดยสุจริตคนไทยไม่เคยทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับท่านได้เลิกเพราะว่าลุกล้ำไปถึงท่านจะแหม คุยกันทางตอกแตกตอกแตกทางไลน์เรียบร้อยโดนหมดทุกอย่างแล้วก็โอ้โหใครโพสต์รูปนางปูคู่กับสัตว์มาริกาโดนไปแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะโอ้โหทีจับจ้วงล่วงละเมิดผมไม่เห็นโคตรบิดามารดามึงไปยุ่งเลยแล้วเรายังจะอยู่อย่างนี้เหรอครับเพราะนักการเมืองเหล่านี้คนไทยต้องใจแข็งต้องชัดเจนต้องเด็ดขาดครับแล้วก็ต้องมารวมพลังกันให้ได้มากจริงๆใช่ไหมครับถึงจะดุลกับนักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มอำนาจได้อยู่ครับมหาตมะคานธีครับชนะอังกฤษอหิงสาครับแต่คนอินเดียตายไป 250,000 เดินเข้าไปหาลูกปืนครับอังกฤษยิงด้วยปืนกลจนกระสุนหมดครับมีอยู่ 200,000 กว่านัดตาย 200,000 กว่าคนเดินไปยิงจนกระสุนหมดครับอังกฤษต้องยอมคืออหิงสาเอาศพเข้าแรกเลยกับความยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียที่จะกลับมาเป็นของอินเดียเลยเป็นมหาบุรุษของโลกมหาตมะคานธีครับครับแต่คนไทยยังตระหนักต่อความรักชาติหรือความเสียหายของชาติยังไม่ถึงระดับที่จะออกมาทำหน้าที่หรือว่าคนที่มีความรู้อยู่ในกลไกเนี่ยได้รับสินบนไปจนตัวเองก็ไม่อยากจะออกจากลาภสักการะนั่นแหละสิครับดูอย่างไอ้ถังเช่าเนี่ยมันระยำจริงๆครับครับท่านได้เลิกคิดดูนะครับว่าทำไมเนี่ยประเทศเราก็ไม่สิ้นคนดีแต่ทำไมเราไม่มีคนอย่างลุงโฮจิมินห์ไม่มีคนอย่างเมาเซตุงไม่มีคนอย่างมหาตมะคานธีไม่มีคนอย่างองซานซูชีซึ่งทำไมเราไม่มีเนี่ยน่าสงสัยเรามีทักษิณที่เก่งกาจแต่เป็นในทางที่ไม่ดีเอาประโยชน์เข้าหาตัวเองและครอบครัวเปรียบเสมือนเมาเซตุงสู้กับเจียงไคเชกเห็นไหมครับเจียงไคเชกมุ่งประโยชน์ของครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ทุจริตเต็มเมืองที่ประเทศจีนเป็นญาติพี่น้องตัวก็ไม่ปราบยอมสิ้นชาติไม่อยากสิ้นตระกูลนะครับที่เสียงไห้นะมีแต่ตระกูลเจียงไคเชกสุดท้ายต้องลงเรือข้ามมาเกาะโฟร์โมซาคือไต้หวัน
มาพร้อมด้วยสมบัติโบราณของจีน 630,000 ชิ้นขนด้วยเรือ16ลำครับพอตัวเองเป็นประธานาธิบดีอยู่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความดีหรือความชั่วไม่รู้แต่ว่าเมาเซตุงเป็นมหาบุรุษของโลกครับเวลานี้นักการเมืองเองก็พยายามจะสร้างหนี้สาธารณะสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันก็แย่งชิงอำนาจจากประชาชนไปหมดครับประชาชนจะรวมกลุ่มกันจะต้องเริ่มต้นยังไงครับกับสภาพที่เมื่อถึงเวลาต้องมารวมกันในเวลาที่นัดหมายให้ได้จำนวนมากๆจะต้องตระหนักถึงอะไรต้องตระหนักถึงว่าวันนี้ครับรัฐบาลทำอะไรบ้างครับท่านดูง่ายๆไม่มีหาเงินมีแต่กู้เงินอย่างเดียวจะใช้โน่นใช้นี่ใช้นั่นใช้นั่นใช้อย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรครับทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลในสภาก็ไปซื้อนาฬิกาบ้าบอ10กว่าล้านครับเรือละ75,000เขาซื้อเรือละหมื่นเดียวครับวันนี้แล้วมึงจะทำไมครับไอ้ประธานสภาไอ้สมศักดิ์บอกไม่รู้เรื่องครับขอโทษไปดูบอลแดงเดือดไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาจับรูปนั่งหน้าแหลมมีหนวดแหลมกับลูกใส่เสื้อแดงซะด้วยหมวกแดงซะด้วยไอ้เวนครับกลับมาจับได้ปีหน้าจะไปใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องให้เขาดูถูกได้ขนาดนี้เหรอครับเพราะนั้นถึงเวลาจริงๆที่คนไทยจะต้องใช้วัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้องในการออกมาแสดงตัวเองครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนดูนะครับเชิญเลยเดี๋ยวโทรเข้ามาตะลุมบอลให้เต็มที่ช่วงนี้พักสักครู่ครับ